เจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายตามธรรมดาจิตใจของคนเราชอบเอาเรื่องเก่าที่ผ่านไปแล้วมาคิดและชอบฟุ้งซ่านคิดเรื่องข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึงธรรมชาติจิตชอบคิดอยู่แบบนี้แต่ผู้มีปัญญาจะไม่เข้าไปคิดปรุงแต่งไม่ไปยึดถือเอาจริงเอาจังกับความคิดนั้นจะรู้เท่าทันว่าธรรมชาติของจิตมันต้องคิดเราก็ฝึกจิตให้คิดอยู่ในปัจจุบันมันจะได้ไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายให้ความคิดอยู่กับการกระทำคำพูดในขณะปัจจุบันนั้นจะได้มีสติสมาธิตามธรรมชาติที่จิตมันอยู่กับสิ่งนั้นระวังรักษาจิตไม่ให้ไปสร้างความอยากขึ้นมาว่าอยากจะได้อยากจะดีมีเป็นแม้ชีวิตเราจะเกิดเรื่องเลวร้ายเช่นมีคนนินทาว่าร้ายเกิดความสูญเสียพลัดพรากจากกันหรือเกิดเรื่องที่เราไม่ต้องการไม่ปรารถนาเราต้องทำใจยอมรับสภาพว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตที่ใครๆต้องเจอแบบนี้กันทุกคนมันเป็นหน้าที่ของเราจะต้องฝึกจิตใจให้ปกติอยู่เสมอมีสติเฝ้ามองดูเหตุการณ์ต่างๆด้วยใจที่สงบแล้วพิจารณาถึงกฎไตรลักษณ์ซึ่งทุกชีวิตจะต้องพบเจอกับมันไม่อยากได้ก็ต้องได้ไม่อยากเจอก็ต้องเจอนั่นคือทุกคนต้องพบเจอกับสิ่งที่ไม่แน่นอนต้องเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรยั่งยืนมั่นคงถ้าไปยึดถือเอามาเป็นของเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีแล้วในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรามันก็เสื่อมสลายไปหมดไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ชีวิตร่างกายของเราก็ต้องถูกเอาไปเผาหรือถูกฝังด้วยจึงเรียกว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงมีได้เพียงสมมุติชั่วคราวเท่านั้นทุกสิ่งเป็นมายาลวงไม่ควรยึดติดบทความจากหนังสืออยู่กับทุกข์ก็สุขได้ขอความสุขกายสบายใจจงบังเกิดมีแด่ญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีทุกท่านทุกคนเจริญธรรม